โมเตอร์แล้วก็วันนี้เป็นรายการการกุศลของกรมการแพทย์ทหารบกด้วยครับนะครับจัดมา4คู่เหมือนเดิ มนะแฟนมวยได้ชมกันเต็มอิ่มแน่นอนนะครับไปชมกันคู่ที่4เลยครับนันทวัฒน์ชอลุ่งโรจน์ครับพบกับ9จิตเมืองนนที่ไม่ใช่8 9ไม่ใช่10ด้วย อันนี้9กอไก่ไม่โทอ๋อคนละอย่างกับเลข9 อันนี้9 9ไปข้างหน้าครับนะแม้แต่บางสำนักพิมพ์เขาบางครั้งก็เขียนไว้เป็นเลข9นะอันนี้9 9 9 9เดี๋ยวเจอเจ้าตัวถามเขาให้แน่นอนดีกว่าเออเป็น9กรัตนะครับสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับกรรมการสำเริงเกาเกี้ยงครับก็หมดยกที่3ครับหมด2ยกแรกครับก็ทางด้านของนันทวัฒน์นะครับก็ได้เปรียบอยู่ 5-3 ครับครับผมได้ยาวครับทุกพี่ลูกน้องกับยอดวิชานะครับนันทวัฒน์ชอลุ่งโรจน์วันนี้เจ้าตัวมาเชียร์ด้วยยอดวิชามีโปรแกรมวันที่3โอ้ศึกใหญ่อยู่แล้วเจอกับแสนชัยครับแต่วันนี้มาดูลูกพี่ลูกน้องก็ก่อนครับผมมวยสูงยาวครับก่อนจะไปว่าถึงมวยคู่นี้กุมารดำขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แต่เมืองสิงห์ของพี่แต่เมืองสิงห์นะครับนะครับก็เราเสียบุคลากรดีๆของวงการมวยไปแล้วนะพี่แต่เสียชีวิตแล้วนะฮะก็ประสบอุบัติเหตุใช่นะครับก็ระหว่างกลับบ้านที่สิงห์บุรีครับผมนะอยู่ถนนเส้นท่าวงลพบุรีครับครับก็โดนรถ6ล้อชนนะตอนนี้ยังตามจับตัวชนแล้วหนีครับผู้ก่อเหตุไม่ได้แต่ทั้งพี่แต่เมืองสิงห์แล้วก็ภรรยาก็เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่นะครับผมเสียชีวิตทั้งคู่ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ก็จำได้ในบทบาทของเซียนมวยครับนะฮะจริงๆแล้วแกก็เป็นประชาสัมพันธ์ของศึกคุ้มขันม่วงศึกบางระจันด้วยใช่แล้วก็เป็นคือพูดง่ายๆก็เป็นสีสันครับในวงการมวยอีกท่านนึงแหละครับครับผมก็ขอให้หลับให้สบายครับครับผมเอาละครับมาชมมวยกันต่อครับนันทวัฒน์แดง9กรัตน้ำเงินนะเสียไปดอกนึงครับเดินเข้าหาครับหลบแล้วก็โต้ขวายังยึกยักอยู่ครับ9กรัตอุ้ยแค่ตีลูกนี้เฉียวครับครับเฉียวแล้วเสียวไหมพี่แป๊ะอ่ะมันก็ถ้าโดนมันก็อัดหมอบก็ได้นะเอาละครับจังหวะนี้ครับนันทวัฒน์นี่ก็พยายามเดินเข้าหาครับ9กรัตนี่ก็ล้อดักอยู่ครับนี่แหละครับดูจะขยับซ้ายครับแต่ว่าหมดยกที่3ครับสถานการณ์ผ่านไป3ยกนะครับดักได้ดีดักได้ดีนะใช่เขาได้เปลี่ยนมีกลับมาอยู่ทางด้าน9กรัตนะครับได้เปรียบ3-2เดี๋ยวยอวิชาครับหันหลังไปเลยฮะขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงเลยบักก๊อปครับผมนี่เห็นหน้าเห็นตาทรงผมใหม่ดีพี่หยิกนะฮะครับแล้วนั่นก็คุณบุญเรืองเมืองชัยภูมิครับบรรดาเซียนมวยวันนี้เข้าไปหนาตานะครับยก4ครับสู้กันต่อแต่ก้าวกระหลัดครับโอ้ยหักมาเสียบดอกนี้ครับเน้นๆนะครับสู้กันที่ในครับเป็นมวยทรงคล้ายๆกันเสียบกันให้ทะลุเลยครับใครเตรียมตัวมาไม่ดีหน้าท้องไม่ดีนี่ทะลุนะครับครับแย่ครับกรรมการสำเริงแย่ครับโอ้ยดักด้วยซ้ายครับแต่นันทวัฒน์ไม่สนครับลุยต่อครับเข่าอีกทีนึงเด้งตีเอาคืนเหมือนกันครับ9กรัตยังเดินต่อเนื่องครับเดินหมัดดักของ9กรัตทั่วไปมีเข่าตามเอาถึงเทล้มลงไปเลยครับทางด้านนันทวัฒน์เท9กรัตล้มลงไปว่ากันต่อครับครับเอาหักมาเสียบครับนันทวัฒน์นี่ล็อกบนแล้ว9กรัตก็ล็อกสู้ครับเสียบขวาไปทีนึงครับนันทวัฒน์เสียบซ้ายครับชิงจังหวะกันอยู่ยังไงกระชากมาตั้งกำแพงไว้ครับนันทวัฒน์ไม่สนจะตียังไม่ได้ยังไม่ถนัดครับแยกออกมาครับเดินต่อแต่ยกที่ผ่านมาเป็นรองครับยกนี้ต้องเดินครับนันทวัฒน์อ้าวโอ้อยู่บนด้วยครับแบบนี้ขอได้ลุ้นไหมฮะเริ่มจะมาแล้วครับตอนนี้แกเดินตลอดครับลุงพินีชอบมวยเดินอยู่แล้วครับครับอ้าวเมื่อไหร่มวยไม่ได้แสดงว่ามวยเหนื่อย
นะฮะแสดงว่าทั้งคู่เนี่ยยังฟิตครับเดินทั้งคู่เอ้าจะเกี่ยวลงไม่ลงลงครับเอ้าแม่เดินขึ้นมาไวอ่ะครับผมอ้าวยังสู้กันต่อครับอ้าวจะหักเอาคืนเหมือนกันครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหเดือดจริงๆครับเสียบกันไม่ยั้งครับแยกออกมาครับออกมากลางเวทีน้องเอ้ยจะได้เห็นกันจะโอ้โหนี่แทบจะวิ่งเข้าหาครับนะครับโอ้โหจะต้านอยู่หรือเปล่าเอาก้าวกระดัดแม่พยายามจะเอาคืนโอ้ยเข่าสู้เข้าไปครับต้องแยกครับตั้งกำแพงนัทวัฒน์เขี่ยล่างเสียบซ้ายเอามีหมัดเสริมมาครับก้าวหลัดแก้มซ้ายเอาละครับคนละดอกครับออกมาใหม่อีกเอามาชัดๆดูครับตีขวาเอาแล้วได้เหลี่ยมแล้วครับนันทวัฒน์ตีไป2ดอกนี่แกเดินได้ต่อเนื่องจริงๆครับทางด้านนันทวัฒน์โอ้โหเดินต่ออีกแล้วครับก้าวกระหลัดนิดเหนื่อยหน่อยนะครับเจอมวยอย่างนี้เข้าไปเตะเท่าไรไม่มียุบไม่มีย่นครับครับหมดยกที่4ครับโอ้โหผ่านไปแล้วครับ4ยกตอนนี้แฟนมวยพลิกกลับมาอยู่แดงครับนันทวัฒน์ชอลุงโดได้เปรียบ3ต่อ2เอาละครับสูดเข้าไปครับลุงโทนมาแล้ว สนุกแน่ครับยกท้ายเนี่ยยังคู่ขี้นะครับแม่นี่ครับคุณอ้วนเมืองนนท์ครับมาสูดกันเข้าไปครับให้มันฟิตหน่อยกระตุ้นหน่อยเคยเคยดมไหมเคยครับปกติผมออกกำลังกายผมต้องใช้ใช่ทั้งนวดตัวนะแล้วก็สูดดมถือว่าช่วยอะไรได้เยอะเลยนะใช่แล้วครับเอาครับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายสถานการณ์นี่ก็ต้องทางด้านของนันทวัฒน์กลับมาได้เปรียบอยู่ 3-2 ครับยกนี้ก็ชิงดำเลยครับครับใครดีใครอยู่นะครับยกนี้3นาทีสุดท้ายมีหมัดครับโอ้โหนันทวัฒน์ยังไงหาจังหวะไล่แขนจะสลัดหลุดหรือเปล่าแย่ผมอีกมาอีกครั้งนึงครับกรรมการสำเริงแม่แกเดินได้ตลอด5ยกจริงครับโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้บางทีมันก็ท้อเหมือนกันนะครับดักได้สวยๆดักได้งามๆแต่ก็บุกอยู่ตลอดครับนันทวัฒน์ไม่มียุบไม่มีย่นให้เห็นครับดูครับโดนเนี่ยก็ไม่สะเทือนนะเอ้าดันเข้ามาดันเข้าเชือกไปก้าวกระหลัดจะแก้ไงเอาตีนะฮะเอาแล้วครับลูกนี้โอ้โหสองรอบนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับนันทวัฒน์ก็ยังกดคอลงไปได้ครับโอ้โหดูครับแทบจะวิ่งเข้าหาเลยครับมวยมันยังเบียดอยู่เอาต่อยมัดโอ้หน้าหายเลยครับดอกนี้พลิกว่าเสียบตีแม่ดูอย่างนี้สไตล์คล้ายยอดวิชาเลยนะครับเดินลุยเดินบุกไม่สนหน้าอินหน้าพรมอย่างนี้เดินหน้าคาลูกเดียวครับครับเองซ้อมมาดีเองก็ดีไปครับแต่ถ้าซ้อมมาไม่ดีเสร็จฆ่าแน่อย่ายุบอย่าย่นให้เห็นเป็นพอครับดูโอ้โหตั้งกาดเดินเลยครับครับก้าวกระหลัดว่าไงโอ้โหต้องสกัดเอาไว้ก่อนโอ้โหน่าจะดิ้นไม่หลุดแล้วตอนนี้ต้องสู้ครับวิถีทางมันต้องสู้แล้วครับครับผมเสียบขวาอ่ะซ้ายโอ้ลูกนี้กระทุ้งเข้าไปเน้นๆเอาครับนันทวัฒน์ไม่สนครับดูเกมรับกับเกมบุกครับใครจะแน่กว่ากันตั้งกำแพงไว้โอ้โหตั้งกำแพงแกยังตีเลยพี่ป๊ะครับโอ้โหดูครับตีได้เรื่อยๆครับเรี่ยวแรงก็ชักจะถดถอยเหมือนกันครับก้าวกระดัดโอ้โหต้านแล้วอ่ะแต่ดูเอาไม่อยู่ครับครับนันทวัฒน์แกเดินได้เรื่อยๆครับโอ้โหกองเชียร์ที่มุมครับหันไปมองที่ล็อกทีครับดูสถานการณ์บนล็อกเป็นอย่างไรอ้าวหันไปมองพี่เลี้ยงด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายจะออกไหนเดี๋ยวต้องดูครับกรรมการสับเริงเก่าเกี้ยงครับรวบรวมคะแนนโอ้สู้กันสนุกจริงๆออกแดงครับเป็นนันทวัฒน์ชอรุ่งโรจน์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนก้าวกระหลัดจิตเมืองนนท์ไปครับสูสีเลยนะครับ
โอ้พลิกไปพลิกมาคู่นี้ใช่ครับคะแนน49-48คะแนนนะครับทั้ง3เสียงเลยครับ